เชิญครับก็จริงๆก็ไม่อยากรบกวนนะครับก็เห็นคุณปรินขออนุญาตที่เอ่ยนามผู้อภิปรายท่านเอาลูกๆมาเลี้ยงในสภาด้วยก็ดีใจเป็นคนที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าหมายถึงอะไรเนี่ยลูกไม่ถึงผมว่าเห็นว่าท่านเอาลูกท่านมาด้วยหรือลูกคนอื่นไม่ทราบนะแต่ผมเห็นว่าเป็นลูกท่านนะครับก็ขออนุญาตท่านนิดเดียวว่าคือเรื่องที่ท่านอภิปรายนี่ผมเข้าใจแต่ไม่อยากจะให้เสียดสีกันไปลึกถึงรากเหง้าผมติดใจนิดเดียวท่านประธานเพราะว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีแล้วก็ไม่อยากจะลุกขึ้นมาประท้วงหรอกแต่ว่าคำพูดท่านนี่แผลพวกผมบวบไปหมดนะฮะเพราะท่านเฉียดมาทั้งหมดเลยก็ขออนุญาตว่าให้ท่านประธานขออนุญาตที่ท่านผู้อภิปรายข้อ61นี้ให้ท่านกำชับนิดนึงครับท่านประธานครับครับก็เตือนแล้วนะครับ